ส่วนของข้อที่4นะคะจงหาสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุนสามเหลี่ยม A B C รอบจุดกำเนิดก็คือจุด O ทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุมที่มีขนาด90องศาและหาพิกัดของจุด A พราม B พราม และ C พรามก็คือเป็นจุดเป็นรูปนี้อันนี้พี่เขียนผิดเนาะอันนี้คือเป็นแค่จุด A B C ธรรมดาเขียนพรามเพิ่มมาเกินมาหา A พราม B พราม C พรามทวนเข็ม90องศาถ้าเราจะทำวิธีตรงก็คือเราวัดความยาวของ OAแล้วก็ทวนไป90องศาก็วัดมุมไป90องศาให้ OA พรามยาวเท่ากับ OA แต่เนื่องจากเราทำมาค่อนข้างเยอะเราก็จะมีวิธีรัดกันวิธีรัดของพี่จากข้อก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีทวนเข็มกับตามเข็มใช่ไหมที่มันเป็น180องศาถ้าเป็น180องศาเนี่ยพี่จะเอาลบ1คูณพิกัดทั้ง2แต่ถ้าเป็นแค่90องศาพี่จะสลับพิกัด xy ก็อย่างเช่นถ้าเป็นพิกัด ab พี่จะสลับเป็น ba แล้วเอาลบ1เลือกคูณตัวใดตัวหนึ่งถ้าเลือกคูณพิกัดของ y อันนี้คือจะเป็นตามเข็ม90องศาแต่ถ้าเอาลบ1เลือกคูณพิกัด x อันนี้จะเป็นทวนเข็ม90องศางงปะคือจากพิกัดเดิมเป็นพี่ให้เป็นพิกัด AB พิกัดใหม่ก็จะกลายเป็นพิกัด BA ซึ่ง BA อันเนี้ยยังไม่ใช่จะต้องเอาลบ1คูณด้วยแต่จะต้องเลือกคูณตัวใดตัวหนึ่งคือถ้าคูณพิกัด Y เป็นตามเข็มถ้าคูณพิกัด X เป็นทวนเข็มอันนี้คือในกรณีของ90องศาเนาะอย่างเช่นพิกัด A เราได้ว่าเป็นพิกัด 3-3 พิกัด B คือพิกัด 6-4 ส่วนพิกัด C คือพิกัด 4-8 แสดงว่า A พรามที่เราได้ก็แอบคิด A พรามจาก 3-3 เราจะสลับเป็น -3 แต่เนื่องจากมันเป็นทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นที่จะเอา -1 คูณกับพิกัดของ x ก็คือ -1 คูณ -3 ก็กลายเป็น 3-3 a พรามที่เราได้คือเป็นจุด 3-3 นั่นเองโน้ตไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่ามัน90องศาจริงหรือเปล่าส่วนพิกัด B คือพิกัด 6-4 ถูกปะสลับกลายเป็น -4 6เลือกเอา -1 คูณแค่พิกัดของ x ก็กลายเป็น4 6แสดงว่าจุด B พรามคือจุด4 6นั่นเอง4-6 มันเลยสเกลไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรโน้ตไว้ว่า B พรามคือ4-6ส่วน C พรามเราก็ได้ว่า C คือจุด4-8แสดงว่า C พรามก็ได้จากการสลับ xy เป็น -8 4เลือกเอา -1 คูณพิกัด x ก็คือเอา -1 คูณ -8 ก็กลายเป็น8 4อันนี้คือพิกัด C พรามเราจะได้เป็นจุด8 4นี่คือ C พรามแล้วเราก็สามารถลากเชื่อมจุดก็จะได้เป็นสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พราม ซึ่งเกิดจากการหมุนทวนเข็ม90องศาไม่เชื่อน้องก็ลองวัดดูว่ามัน90จริงหรือเปล่า
แต่ถ้ามันจะไม่ใช่90ก็เป็นเพราะว่าสเกลแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเนี้ยมันไม่จัตุรัสจริงแต่การจากการดูคร่าวๆก็เป็น90องศาเนาะเพราะว่ามุมไม้บรรทัดสามารถวัดได้ตรงพอดีอันนี้ก็เป็น90องศาซึ่งเป็นมุมไปฝั่งนี้ก็คือทวนเข็มนั่นเองมันมีคำตอบ2อันเนาะแต่ว่าอันนึงมันใช้ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะนี่เป็นนามการกำลัง2ถูกป่ะนั้นตอนแก้อ่ะย้ายข้างไปอ่ะต้องใส่บวกลบถูกไหมแต่เนี้ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางค่าค่าลบอาจจะใช้ไม่ได้อ๋ออย่างอันนี้เป็นความกว้างซึ่งความกว้างมันไม่มีค่าลบใช่ดังนั้นเราต้องตรวจสอบต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าเนี่ยมันค่า x ของเราเนี่ยมันคืออะไรต้องให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยเพราะบางครั้งคำตอบทางคณิตศาสตร์อาจจะไม่ใช่คำตอบในความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้ว